สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนผู้ใช้ Facebook เอกสิริวัฒน์ได้เปิดเผยชมรถอีโก้คาร์คันสุดท้ายผ่านกลุ่มไทยมาร์ชขับโดยนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยได้ปล่อยรถยนต์นิสสันมาร์ช K13 สีเงินคันสุดท้ายออกจากลายการผลิตถือเป็นการปิดตำนานรถอีโก้คาร์คันแรกของไทยและได้ยุติการผลิตเป็นที่เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์สร้างความใจหายให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมากโดยเจ้าของโพสต์ระบุแคปชั่นว่า26 กรกฎาคม 2565นิสสันมาร์ช K13 คันสุดท้ายออฟไลน์12 นาฬิกาปิดตำนานนิสสันอีโก้คาร์รถรุ่นหนึ่งที่นำพาให้พวกเรามารู้จักกันนิสสันมาร์ชเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงแรกยอดจองถล่มทลายไปกว่า 5,000 คันหลังเปิดตัวเพียง2 ปีสร้างยอดขายได้ถึง 100,000 คันซึ่งเป็นรถยนต์ในสเปคที่คนไทยสามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองราคาเป็นที่จับต้องได้นิสสันมาร์ชเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่12 มีนาคม 2553เป็นรถอีโก้คาร์รุ่นแรกของค่ายและรุ่นแรกจากโครงการอีโก้คาร์เฟส1จุดประสงค์แรกเริ่มของโครงการนี้คือเพื่อให้คนไทยเข้าถึงรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันโครงการอีโก้คาร์เข้าสู่เฟสที่2แล้วมีการเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้ามาโดย2 สัปดาห์แรกหลังการเปิดตัวทำยอดจองได้ถึง 5,000 คันทำสถิติยอดขาย 100,000 คันแรกในปี2555หลังเปิดตัวได้2 ปีโดยรถรุ่นนี้ทำตลาดในประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึง12 ปีจนกระทั่งยุติการผลิตในวันที่16 กรกฎาคม 2565โดยได้ปล่อยรถคันสุดท้ายออกจากโรงงานเมื่อเวลา12 นาฬิกาถือเป็นการปิดตำนานอีโก้คาร์รุ่นแรกของไทยอย่างเป็นทางการ